รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วแพทย์ที่ทำศัลยกรรมเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดกันบ้างเลยเหรอครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะน้องพึ่งนัดหมอไม่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยว่าจะมาเสริมสะโพกค่ะพี่อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแพงหรือเปล่าได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพบคุณหมอนะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ดูหนังหน้าตัวเองเลยมาแคสเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างอังน้ำพึ่งละจ๊ะไม่รู้สิคะออมก็ติดต่อน้ำผึ้งไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานอ่ะนี่โทรไปมือถือก็ปิดเครื่องนะนี่เดี๋ยวลูกค้าจะมาดูแคสงานแล้วนะสำคัญด้วยอ่ะปกติเขาไม่ใช่เป็นคนเหลวไหลแบบนี้เลยนะเนี่ยน้ำผึ้งอ่ะลองตามอีกรอบไหมคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลนางเห็ดจมน้ำว่าไงมาตอนที่ยุ่งตลอดเลยนะหล่อนเนี่ยน้ำหน้าอย่างหล่อนน่ะเหรอยุ่งไม่เคยเห็นนะเกิดมานี่คนไหนอ่ะที่สัมภาษณ์อ่ะเดี๋ยวพอแยมมาได้ทำงานอะไรไงแกเป็นไรก็น้องน้ำผึ้งที่บอกเนี่ยจะพามาแคสให้ผู้ใหญ่ดูเนี่ยป่านนี้ยังไม่มาเลยเอ้าทำไมอ่ะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยน้องออกพยายามติดต่อแล้วด้วยอ่ะเฮ้แล้วไปรับน้องมาจากไหนรับน้องครับจากหลักสี่ครับผมขับได้มาสักพักหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับมาเรียกรถผมให้พาน้องเขาไปส่งโรงพยาบาลครับเราให้ไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกไว้ว่าน้องเป็นอะไรเขาไม่เห็นบอกผมเลยครับคนบอกเราเป็นผู้ชายครับจำหน้าเขาได้ไหมจำหน้าไม่ได้ครับผู้กองครับผู้ตายชื่อนางสาวน้ำผึ้งใจเด็ดเราพบหลักฐานเป็นบัตรประชาชนแล้วก็โทรศัพท์มือถือครับเด็กๆอยู่แท้สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับผมร้อยตำรวจเอกก้องพักซึ่งขณะนี้เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยได้เสียชีวิตแล้วครับคือน้องน้ำผึ้งเนี่ยเสียชีวิตบนรถแท็กซี่ครับคนขับบอกว่ารับน้องน้ำผึ้งมาจากข้างทางแถวๆหลัก4ซึ่งมีผู้ชายเนี่ยเป็นคนมาโบกรถให้แล้วพอขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยน้องน้ำผึ้งก็เกิดชักกระตุกแล้วก็เสียชีวิตครับเราไม่ทราบว่าน้องเขาตายได้ยังไงอะคะตอนนี้เรายังตอบไม่ได้นะครับต้องรอผลจากนิติเวชก่อนแล้วตามร่างกายของน้องเขาเนี่ยค่ะมีร่องรอยการโดนทำร้ายไหมคะไม่มีครับคือน้องเพิ่งไม่รู้ไปทำอะไรแถวหลัก4เนี่ยเพราะว่าปกติถ้ามาจากบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องผ่านทางนั้นเลยนะเอ้ยนี่เดี๋ยวคุณเหตุครับคุณเหตุพอที่จะรู้หรือว่ามีข้อมูลส่วนตัวของน้องเพิ่งบ้างไหมครับก็คือว่านอกจากเรื่องงานก็ไม่รู้อะไรเลยอะค่ะผู้กองคืออย่างล่าสุดที่รู้ก็คือว่าน้องเนี่ยเขาเพิ่งได้งานโฆษณาชิ้นใหม่มาก็แค่นั้นอ๋อมีอีกเรื่องนึงค่ะคือน้องเคยมาคุยด้วยน้องบอกว่าจะไปฉีดเสริมสะโพกเนี่ยครับเพราะว่ามีนิตยสารเนี่ยเขาติดต่อมาให้ไปถ่ายชุดว่ายน้ำรู้สึกว่าจะเป็นคลินิกแถวๆหลัก4อะไรนี่แหละค่ะน้องบอกไว้มาแล้วครับผู้กองเอกสารผลการผ่าพิสูจน์ศพของน้องน้ำผึ้งครับเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวแล้วก็พบปริมาณของสารฟิลเลอร์ในร่างกายจำนวนมากขอบคุณหมู่หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับผู้กองที่เราพบในตัวของผู้ตายก็คือซองยาแก้ปวดของปิยดาคลินิกซึ่งปิยดาคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกศัลยกรรมที่มีชื่อเสียงมากของหมออุ้มครับส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดเราก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเรียกแท็กซี่ให้ผู้ตายจริงๆครับผมเห็นน้องเขาเดินมาคนเดียวท่าทางไม่ค่อยสบายน้องเขาบอกให้ผมช่วยเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งโรงพยาบาลผมก็เรียกให้แล้วแล้วน้องเขาก็ขึ้นรถออกไปเลยแค่นี้ครับแล้วคุณเห็นน้องเขาเดินมาจากทางไหนอ่ะเห็นเดินมาจากทางคลินิกแถวๆนั้นนะครับ
ุ้งคะโปรโมชั่นเดือนนี้เราจะจัดอยู่ที่ 30% แจ้งลูกค้าด้วยนะคะได้เลยค่ะเรื่องฝ้าเนี่ยลูกค้าเป็นเยอะมากเราอยากจะช่วยเขาเพราะว่าคนที่เข้ามาเห็นไหมเขาเป็นฝ้าหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องลดให้เขานะสวัสดีค่ะพี่นัดไว้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอครับไม่ทราบว่าเราจะคุยกันตรงไหนดีครับขอโทษค่ะดิฉันเป็นคุณหมอค่ะคือผมหมายถึงว่าผมจะคุยกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอศัลยกรรมนะครับค่ะดิฉันนี่แหละค่ะคุณหมอศัลยกรรมค่ะคุณเป็นคุณหมอศัลยกรรมค่ะแล้วคุณอ๋อเป็นผู้ช่วยคุณหมอค่ะนี่เป็นหมอค่ะเป็นผู้ช่วยค่ะช่วยบอกหมอบ้างก็ดีนี่ค่ะเป็นประวัติของน้องน้ำผึ้งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็มาปรึกษาเรื่องเสริมสะโพกแต่ค่าใช้จ่ายน้องไม่พอน้องก็เลยขอทำงานเก็บเงินก่อนนะคะแล้ววันที่เกิดเหตุนี้น้องน้ำผึ้งได้มาที่คลินิกหรือเปล่าครับไม่ได้มาค่ะเพราะว่าคลินิกปิดแต่มีพยานบอกว่าเห็นน้องน้ำผึ้งเนี่ยเดินออกมาจากทางคลินิกของคุณหมอและผลการชันสูตรศพเนี่ยก็พบว่ามีสารฟิลเลอร์อยู่ในตัวของน้องน้ำผึ้งในปริมาณที่สูงมากด้วยครับนี่ผู้กองกำลังจะตั้งข้อสงสัยกับคลินิกฉันแบบไม่ยุติธรรมนะคะแค่มีพยานเห็นว่าน้องน้ำผึ้งเดินผ่านคลินิกก่อนที่จะไปตายก่อนที่จะไปเสียชีวิตอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ฉีดสารพวกนี้โดยแพทย์ผู้ชำนาญแล้วก็ใช้ยาที่ได้มาตรฐานนี่นะคะจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ที่เป็นอันตรายอยู่เนี่ยเพราะส่วนมากเขาไปฉีดกับผู้ที่ไม่ชำนาญหรือที่เรียกง่ายๆว่าหมอเถื่อนนะคะการใช้สารพวกโบท็อกฟิลเลอร์หรือว่าซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานนี่นะคะดิฉันจะบอกให้ฉีดเข้าไปเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้กองจะมาตั้งข้อสงสัยกับคลินิกไม่ได้เพราะจะทำให้คลินิกเสียหายแล้วแพทย์ที่ทำศัลยกรรมเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดกันบ้างเลยเหรอครับผู้กองคะคลินิกของเราไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนค่ะใช่เลยค่ะทางเราพร้อมและยินดีที่จะให้ทางผู้กองตรวจค้นให้ทุกซอกทุกมุมแม้แต่ในห้องน้ำก็ตรวจได้เลยนะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่าคลินิกของเราได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องน้ำผึ้งแน่นอนค่ะปกติค่าทำศัลยกรรมเนี่ยมันแพงมากเลยนะคะผู้กองน้องเขาจะมีเงินทำเหรอคะนี่คุณอย่าเพิ่งไปดูถูกพิตตี้นะคุณดูไหมว่าพิตตี้บางรายเนี่ยมีรายได้มากกว่าผมทำงานทั้งปีนะแหมรู้ดีจังเลยนะคะผู้กองเรื่องพิตตี้เนี่ยก็ผมเป็นตำรวจไงผมต้องรู้และอีกอย่างหนึ่งข่าวทีวีก็ออกกันปาปาปาว่าพิตตี้เนี่ยก็คือหนึ่งในอาชีพที่ทำรายได้ได้มากก็ไม่เคยดูข่าวอะนักข่าวประเภทไหนนะฮะให้คุณมาเข้าเรื่องก่อนนะพิตตี้กับความสวยความงามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นของคู่กันมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายเนี่ยต้องการที่จะเสริมความงามให้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำงานต่อแต่มันเกิดพลาดขึ้นมาแล้วทางหมออุ้มเขาว่าไงบ้างอะคะทางคลินิกของหมออุ้มเนี่ยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วจากภาพของกล้องวงจรปิดที่อยู่ในคลินิกของหมออุ้มเนี่ยก็ไม่พบว่าผู้ตายไปที่ร้านในวันนั้นแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านใกล้เคียงเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนว่าผู้ตายเนี่ยเดินผ่านคลินิกของหมออุ้มจริงสวัสดีค่ะผู้กองสวัสดีครับหมวดขอโทษที่ขัดจังหวะนะคะคุณแยมค่ะนี่สำเนาประวัติทางการเงินของนายณัฐวุฒิค่ะขอบคุณครับหมวดคือหมวดครับผมมีเรื่องอยากจะรบกวนหมวดสักนิดนึงครับเรื่องอะไรคะผมมีเรื่องอยากจะรบกวนหมอสักนิดนึงครับเรื่องอะไรคะคือผู้กองคะถ้างั้นยามขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะผู้กองกับผู้หมวดจะได้คุยกันได้สะดวกเผื่อว่าอยากจะมีเวลาส่วนตัว
ชิญครับเชิญนั่งครับหมวดคือเรื่องคดีการตายของพิตตี้นะครับหมวดคือผมมีเรื่องอยากจะรบกวนหมวดเป็นการส่วนตัวสักนิดนึงนะครับคือทางเราเนี่ยสงสัยการทำงานของคลินิกหมออุ้มคืออยากจะรบกวนให้หมวดเนี่ยช่วยแฝงตัวไปเป็นลูกค้าที่จะทำศัลยกรรมกับหมออุ้มครับจะได้ไหมฮะได้ค่ะแล้วผู้กองอยากให้เมย์ทำศัลยกรรมส่วนไหนล่ะคะคือจริงๆแล้วหมวดก็ดูดีอยู่แล้วครับที่หมวดอยากทำส่วนไหนหมวดก็เชิญเลือกได้ตามสบายเลยครับจริงเหรอคะผู้กองที่บอกว่าเมย์ดูดีอยู่แล้วจริงครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะไม่ทราบว่าเคยมาที่นี่หรือยังคะยังค่ะคืออยากจะขอปรึกษากับคุณหมอก่อนนะคะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเรากวนกรอกประวัติก่อนนะคะไม่ทราบว่าปกติทำศัลยกรรมแพงไหมล่ะคะก็แล้วแต่เคสค่ะไม่ทราบว่าอยากจะทำส่วนไหนเป็นพิเศษคะอยากทำผิวให้เนียนขึ้นนะคะนี่ยังไม่เนียนอีกเหรอคะเนี่ยไม่ทราบว่าราคาประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าแพงมากก็คงไม่ไหวถ้าอย่างนั้นคงต้องรบกวนปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราควรกรอกประวัติก่อนนะคะค่ะแหมพี่เห็ดคะพี่เห็ดก็รู้นี่คะสมัยเนี้ยการไปแคสงานมันก็คือการแข่งขันพิตตี้สมัยเนี้ยหลายๆคนเขาก็สวยด้วยศัลยกรรมทั้งนั้นแหละพี่เห็ดก็รู้นี่ถ้าไม่สวยลูกค้าเขาก็ไม่เลือกนะคะแหมคุณน้องอ้อมขาคุณน้องอ้อมคิดอยากจะทำศัลยกรรมบ้างหรอถ้าทำเนี่ยไม่กลัวเป็นแบบเย็นน้ำผึ้งบ้างหรอฮะอุ้ยจริงๆออมว่าเรื่องของน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นความโชคร้ายของน้ำผึ้งมากกว่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันไปทำที่ไหนแต่ถ้าเป็นออมนะออมก็คงจะไปทำที่โรงพยาบาลที่มันมีชื่อเสียงเลยอะอย่างน้อยก็มั่นใจได้มากกว่าแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าคลินิกที่ดูได้มาตรฐานแบบนั้นนะจะทำให้น้ำผึ้งตายได้อะพี่เฮดไม่หรอกหนูผู้หญิงก็ไม่ถูกนะจ๊ะทำอย่างกับเธอรู้ว่าน้ำผึ้งเนี่ยไปหาหมอที่ไหนมาเดี๋ยวนี้นะหมอเถื่อนเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยและอย่างเธอนะถ้าคิดจะทำศัลยกรรมนะเจ๊บอกให้เลยนะสวยไม่คุ้มเสียแน่นอนดูอย่างคุณพี่สิเป็นไงสวยแบบธรรมชาติต้องมีศีรษะจดปลายเท้าได้ของไหมกุ้งไม่ได้ได้ยังไงล่ะเนี่ยตัวยาเดือดคุณหมอเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะนัดลูกค้าไว้แล้วเดี๋ยวเงินน่ะตอนเย็นโจรให้ไปแล้วสวัสดีค่ะอ๋อค่ะฉีดได้ค่ะกุ้งใช้ตัวยาตัวเดียวคุณหมอเลยนะคะแต่ว่าของกุ้งเนี่ยจะราคาถูกกว่าที่คอนโดกุ้งก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วก็สะดวกกว่าด้วยค่ะรับรองค่ะว่าไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะถ้าสนใจเนี่ยก็นัดมาได้เลยนะคะว่าไงครับหมวดพอดีเมย์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาจากเพื่อนของน้องสาวว่าเคยไปฉีดโบท็อกกับคนที่ชื่อกุ้งที่เป็นผู้ช่วยของหมออุ้มนะคะเมย์ก็เลยให้น้องลองโทรไปดูปรากฏว่าเป็นจริงค่ะผู้กองคนที่ชื่อกุ้งเนี่ยจะรับฉีดยาที่ห้องพักของตัวเองผมก็เพิ่งได้รับข้อมูลมาเรื่องของการสั่งยาของคลินิกหมออุ้มนะครับหมออุ้มให้ข้อมูลว่ามียาบางรายการเนี่ยหมดเร็วกว่าปกติซึ่งหมออุ้มเขาจะรู้ว่าปริมาณของการใช้ยาในแต่ละเดือนเนี่ยมันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่อย่างนี้หมออุ้มคงอาจจะไม่รู้เรื่องพิตตี้คนนั้นจริงๆก็ได้นะคะผู้กองคือตอนนี้นี่เราก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ไปทางใดทางหนึ่งได้เราก็เลยยังตัดประเด็นของหมออุ้มออกไปไม่ได้ครับแต่เราจะให้น้ำหนักไปทางผู้ช่วยของหมออุ้มมากขึ้นแล้วหมออุ้มเขาสงสัยในตัวผู้ช่วยบ้างไหมครับกองคือตอนแรกเนี่ยหมออุ้มเขาก็ไม่สงสัยแต่หลังจากที่ผมไปตรวจสอบที่คลินิกของหมออุ้มเนี่ยหมออุ้มก็เริ่มที่จะเช็คการทำงานของคลินิกตัวเองซึ่งก็พบว่ามันผิดปกติ
ผมก็เลยขอข้อมูลของผู้ช่วยหมออุ้มมาซึ่งพบว่าผู้ช่วยหมออุ้มเนี่ยมีคอนโดอยู่ใกล้ๆกับคลินิกนั่นแหละครับซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่หมวดหามาได้ว่าผู้ช่วยของหมออุ้มเนี่ยรับฉีดยาให้คนไข้ที่ห้องพักของตัวเองตอนนี้เราก็เลยตีวงสอบสวนได้แคบขึ้นซึ่งจากหลักฐานพบว่าวันที่เกิดเหตุซึ่งเป็นวันที่คลินิกปิดเนี่ยพบผู้ตายเดินผ่านคลินิกจริงครับแบบนี้ก็แสดงว่าพริตตี้ที่ตายน่าจะไปทำศัลยกรรมกับผู้ช่วยหมออุ้มใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าเราก็เพิ่งได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่คอนโดมาพบว่ามันเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายไปที่คอนโดของผู้ช่วยหมออุ้มจริงครับเดี๋ยวหนูเข้าไปนั่งรอพี่แป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอไปท้ายรถไปหยิบอุปกรณ์ก่อนชินในรถนี่เลยเหรอคะใช่จ้ะสถานที่ยังไม่สำคัญหรอกจะอึมไม่อึมเนี่ยมันอยู่ที่ยาไม่ได้อยู่ที่สถานที่นะเดี๋ยวหนูเข้าไปนั่งรอแป๊บนึงพี่ขอตัวก่อนได้ค่ะค่ะยินดีค่ะคุณหมอจะกลับแล้วเหรอคะอ่ะเสร็จธุระแล้วก็กลับสิเนี่ยฉันก็มีชีวิตแล้วก็มีธุระส่วนตัวของฉันนะจ๊ะฉันว่าจะไปช็อปแบบว่าวันนี้เขามีรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลที่ไหนเหรอคะคุณหมอที่ไหนก็ได้โตแล้วเนี่ยไม่มีคนไข้แล้วไม่ใช่หรือยะใช่ค่ะอย่าลืมปิดไฟปิดน้ำให้เรียบร้อยล่ะค่าไฟเดือนที่แล้วขึ้นตั้ง 15,000 ตายดูสิแบบเนี้ยต้องลดค่าใช้จ่ายพนักงานบ้างแล้วล่ะอย่าลืมนะค่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะวะเออเอาไปก่อนไปขับรถภาษาอะไรยะมึงไม่สนใจคนเป็นเกาเลยอ่ะอิสเนนี่มานอนน้องน้องคุณน้องช่วยด้วยค่ะใครจะได้ช่วยด้วยค่ะน้องเฮ้ยตื่นหนูช่วยด้วยค่ะดิฉันสงสัยค่ะก็เลยเดินกลับเข้าไปในคลินิกอีกครั้งแล้วก็เห็นกุ้งกำลังขโมยยาอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆค่ะแล้วผู้ช่วยคุณหมอเนี่ยเอายาประเภทไหนไปบ้างครับเป็นยาโบทูลินัมท็อกซินหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันก็คือโบท็อกค่ะแล้วไอ้ยาตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติคนที่เอาไปใช้เนี่ยใช้แบบผิดวิธีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างครับเป็นสารพิษที่ส่งผลต่อเส้นประสาททำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอัมพาตได้เลยนะคะถ้าหากว่าคนที่ใช้ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่ากุ้งเอายาตัวนี้ไปใช้กับใครบ้างหรือยังนะคะผู้กองคะเป็นไปได้ไหมคะว่ากรณีของพริตตี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือกุ้งมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าจากหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยชัดเจนมากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไปหาผู้ช่วยของคุณหมอที่คอนโดจริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เสียชีวิตลงแต่หลักฐานแค่นี้เนี่ยเรายังไม่สามารถจะเอาผิดเขาได้ผู้กองครับเราจับตัวคนที่ฉีดสารฟิลเลอร์ให้กับเหยื่อที่ลานจอดรถได้แล้วครับแล้วก็ได้ของกลางเป็นยาที่ใช้ฉีดหลายรายการแล้วก็ซองยาของคลินิกคุณหมอด้วยครับ
ขอโทษค่ะผู้กองคะถ้าดิฉันจะขออนุญาตขอดูของกลางที่เพิ่งได้มาได้ไหมคะได้ครับโอ้ยาพวกเนี้ยเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในคลินิกจริงๆค่ะยอมรับสารภาพเถอะนะทางเราเนี่ยให้ความยุติธรรมกับทุกคนอยู่แล้วคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดเป็นคุณเนี่ยโดนกระทำแบบที่น้องเขาโดนแล้วคุณเกิดเสียโฉมขึ้นมาคุณจะรับได้ไหมก็ลูซี่ไม่คิดจริงๆนี่คะว่ามันจะเป็นแบบนั้นถ้าคุณไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณต้องสารภาพบอกผมมาว่าคุณได้ของพวกนี้มาจากไหนคำสารภาพของคุณเนี่ยอาจจะช่วยให้อีกหลายชีวิตปลอดภัยนะแล้วคุณลองคิดดูคุณจะได้บุญมากแค่ไหนถ้าคำสารภาพของคุณได้ช่วยชีวิตคนอีกเป็นจำนวนมากลูซี่ได้ของพวกนี้มาจากเพื่อนที่ชื่อกุ้งค่ะกุ้งนี่คือคนเดียวกันกับที่เป็นผู้ช่วยที่อยู่ในคลินิกหมออุ้มใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เห็นคุณกุ้งมาหลายวันแล้วค่ะแล้วเขาได้บอกหรือเปล่าครับว่าเขาจะออกไปไหนคุณกุ้งไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าล่าสุดอะเห็นเขาถือกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ค่ะเหมือนจะไปต่างจังหวัดอะค่ะไปต่างจังหวัดผู้กองครับนี่มันยาแบบเดียวกันกับที่เราจับได้จากลูซี่นะครับสวัสดีครับหมวดเมย์ทราบค่ะว่าผู้ช่วยหมออุ้มกำลังหลบหนีแต่เมย์ได้เบอร์ใหม่ของเขามาแล้วก็ติดต่อขอฉีดโบท็อกซ์แล้วก็นัดวันเวลาและสถานที่เรียบร้อยแล้วค่ะหมวดที่เก่งจริงเลยนะครับหมวดคิดอยากจะย้ายมาทำงานในหน่วยของผมบ้างไหมอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะมีคนเคืองเอายุ่งอยู่หรือเปล่าคะผู้กองไม่ยุ่งครับพี่ต้อยให้เอาเอกสารมาให้ค่ะนี่โถนึกว่าคุณแยมเอาการ์ดแต่งงานมาแจกซะอีกตลกนะคะผู้กองพักนี้นี่อารมณ์ดีบ่อยจังเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันกลับก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณแยมคือผมไม่ได้จะบอกคุณนะเรื่องอะไรคะคือคดีพิตตี้ที่เสียชีวิตเนี่ยผมเพิ่งไปได้ข้อมูลมาซึ่งสามารถที่จะเป็นข้อบ่งชี้ได้เลยว่าใครคือฆาตกรแล้วผู้กองเอาข้อมูลมาบอกฉันแบบนี้เนี่ยไม่กลัวเสียรูปคดีแล้วหรอคะผมไม่กลัวหรอกครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แต่งานนี้นี่ต้องขอชื่นชมหมดเมธินีมากเลยนะครับที่ช่วยผมไปได้มากเลยผู้กองก็พูดเกินไปค่ะเมย์ช่วยนิดเดียวเองไหวนะผู้กองเอาพูดถูกแล้วล่ะค่ะมวดไม่งั้นเขาไม่มานั่งยิ้มหน้าบานขนาดนี้แล้วค่ะถ้าคดียังไม่คืบหน้าไม่มีอะไรแล้วยามขอตัวกลับก่อนนะคะเชิญครับคุณยามเป็นอะไรเหรอครับทำไมดูเงียบๆจังไม่ได้เป็นอะไรค่ะอาหารอร่อยไหมคะคุณพลก็อร่อยนะครับแล้วปกติคุณยายมาทานที่นี่บ่อยไหมครับค่ะแล้วมาทานกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวยามขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะได้ครับอ
อ้าวคุณแยมเหมือนไปที่นี่มาทานข้าวที่นี่เหมือนกันนะคะค่ะแต่เมย์มากับเพื่อนนะคะไม่ได้มากับกองค่ะแล้วผู้หมวดบอกแยมแบบนี้ทำไมล่ะคะเมย์ขอพูดตรงๆเลยได้ไหมคะพูดเรื่องอะไรคะคุณแยมรู้สึกยังไงกับผู้กองเหรอคะก็ไม่มีอะไรนี่คะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นเองเมย์ถ้าอยากถามนะคะคือเมย์ไม่อยากเป็นมือที่สามแต่พอได้ยินอย่างนี้แล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะมิตรหมายความว่าผู้หมวดชอบผู้กองเหรอคะเดี๋ยวเมย์ขอตัวก่อนนะคะค่ะคุณยายครับคุณยายไปอะไรหรือเปล่าครับทำไมดูเครียดไปอ่ะไม่ได้เป็นไรหรอกค่ะคุณพลคะเรากลับกันนะคะพอดียามนึกขึ้นได้นะคะว่ามีงานต้องทำต่อสวัสดีค่ะอ๋อแม่อยู่ที่ร้านแล้วล่ะค่ะอ๋อเห็นแล้วค่ะขอโทษทีนะคะกุ้งมาช้าไปหน่อยพอดีไม่ได้ขับรถมาไม่เป็นไรค่ะแล้วเดี๋ยวฉีดในรถเมย์ได้หรือเปล่าคะอ๋อได้ค่ะงั้นไปที่รถได้ค่ะขอดูเส้นหน่อยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราฉีดเข้าตรงนี้แล้วกันเนาะมาจ้ะคุณกุ้งคะเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมคะได้ค่ะใช่ไปคุยที่โรงพักนี่แกฉันเป็นตำรวจค่ะแกหลอกฉันโอ๊ยปล่อยฉันนะว่าขอเชิญไปที่โรงพักดีกว่าครับเชิญครับฉันไม่ไปอ่ะนี่จัดเรื่องของการด้วยกองคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะอ๋อคือผมมาล่อซื้อคนร้ายที่ฉีดยาให้กับพิตตี้จนเสียชีวิตนะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับจ้าต้องปิดคดีได้สบายสบายคุณพลคะครับเข้ากันไปค่ะได้ครับผู้ตายเนี่ยเขาเป็นลูกค้าของคลินิกหมออุ้มและในวันเกิดเหตุเราพบว่าผู้ตายได้เดินทางไปหาคุณที่คอนโดน้องเขาอาจจะไม่ได้มาหากุ้งก็ได้เขาอาจจะมีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็ได้นะคะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยยืนยันว่าน้องเขาไปหาคุณที่ห้องคุณยอมรับมาเถอะนี่เป็นสำเนาที่ผมไปคัดลอกมาจากโทรศัพท์มือถือของน้องเขาเป็นตารางนัดหมายเกี่ยวกับเรื่องคิวงานของน้องเขารวมทั้งวันที่นัดไปฉีดสะโพกกับคุณด้วยกูไม่ตั้งใจจะทำให้น้องเขาตายไรจ๊ะฉันไม่ออกวะพี่พาโรงพยาบาลไปเร็วหลังจากนั้นกุ้งก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขา
กุ้งเสียใจอ่ะกุ้งไม่ได้ตั้งใจจะทำให้น้องเขาตายจริงๆนะคะกุ้งไม่ได้ตั้งใจสำหรับคนที่เริ่มคิดจะทำสัญญกรรมนะครับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลักก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ข้อดีข้อเสียรวมไปถึงการเลือกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยมีหมอเถื่อนและหมอกระเป๋าอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงมีคลินิกเถื่อนอยู่เกลื่อนเมืองเลยซึ่งผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภัยต่อสังคมที่หากินกับความอยากสวยอยากงามของคนโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเลยจนทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจจนบางครั้งเนี่ยอาจจะเสียถึงชีวิตได้มีอะไรต่อไหมครับไม่มีแล้วค่ะพี่โบคัทโอเคคัทจ้ะไม่มีก็ไม่บอกวันนี้คุณเป็นอะไรเนี่ยฮะดูเงียบๆสักคนไม่ต้องมาสนใจยามหรอกค่ะโอ้โหพูดอย่างกับคนน้อยใจนะใครกันแน่ฉันว่านะคุณน่าจะไปลองสัญญกรรมดูบ้างนะคะไปลองทอผมดูบ้างเป็นไงจะได้ไม่เป็นคนขี้น้อยใจหัวล้านขี้ใจน้อยค่ะโอ้โหพูดนี่ดูตัวเองหน่อยได้ไหมคุณฮะผมว่าคุณเนี่ยนะควรที่จะไปตอกกระดูกให้มันสูงขึ้นจะได้ดูดีหน่อยเตี้ยอย่างกับมดทำไมฉันสูงแค่นี้แล้วจะทำไมชอบคนสูงสิท่าก็ไม่รู้สินะถึงว่าล่ะชอบเก๊กให้สาวลืมขอโทษนะครับผมไปเก๊กให้ใครเปลื้มไม่ทราบฮะก็ไปถามหมวดเมทินีดูเองสิคะพี่บ่อเก็บของเสร็จยังเนี่ยเร็วๆได้ไหมเดี๋ยวไปรอที่รถนะ